นับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์หลังจากเราไปเดินเรื่องวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในครัวกับเชฟแดงอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทำสำหรับเมนูนี้นะครับต้องถามความพิเศษของเมนูนี้ก่อนว่าความพิเศษคืออะไรครับเชฟครับครับเมนูนี้จะเป็นเมนูประหยัดเวลานะครับแล้วก็สะดวกสบายสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดสไตล์ของเชฟได้นะครับผมก็เรียกว่าเมนูที่ถ้าทำช็อกโกแลตลาวาอย่างเดียวเนี่ยกว่าจะทำเสร็จนานมากแล้วก็ร้านไหนก็มีนะครับแต่ละร้านก็จะมีช็อกโกแลตลาวาซึ่งคล้ายๆกันทุกๆร้านแต่วันนี้ครับเราจะมาทำให้หน้าตาน่าทานขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก่อนจะไปลงมือทำนั้นมาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้มีอะไรกันบ้างครับดิบหลักทั้งหลายแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่จะลงมือทำกันแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับเชฟครับเดี๋ยวเชฟจะทำช็อกโกแลตสำหรับไว้ตกแต่งครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำคอมพอร์ตกันครับผมนะฮะแล้วก็เราก็จะมาจัดจานนะครับเพื่อความเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะฮะเป็นสไตล์ของเรานะครับนะฮะก็ความรวดเร็วด้วยกันครับมาทำเสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับฝีมือเชฟฝีมือผมนะครับก็นำเข้าตู้เย็นประมาณ5นาทีเพื่อให้แข็งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำอะไรต่อไปครับครับผมตอนนี้ทำอะไรต่อครับเชฟตอนนี้เราจะมาทำเบอร์รี่คอมโพสต์กันตัวเบอร์รี่นะครับเราก็ใช้ผลไม้เบอร์รี่รวมแช่แข็งนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีเบอร์รี่อยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับขั้นตอนการทำคอมโพสต์นะครับก็คือเราจะใช้ตัวมิกเบอร์รี่นะครับลงไปก่อนนะฮะตอนนี้เราไม่จำเป็นจะต้องทอไว้นะครับหรือว่าละลายไว้นะครับครับผมเพราะว่าอย่างแข็งๆนี้ได้เลยใช่ครับเพราะว่าในตัวมิกเบอร์รี่เนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วนะครับเราใส่น้ำตาลนะครับเป็นกลิ่นหวานกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะมีน้ำละลายน้ำของตัวโฟเซอร์เนี่ยครับละลายออกมาเริ่มมีน้ำละลายออกมาแล้วนะฮะเคี่ยวไปสักระยะหนึ่งนะครับให้ตัวเบอร์รี่เรานิ่มก่อนนะครับให้น้ำตาลเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยก่อนนะฮะครับผมตอนนี้ก็เคี่ยวจนน้ำตาลหายไปหมดแล้วนะครับซึมเข้าไปในตัวเบอร์รี่ทั้งหมดแล้วนี่เราก็จะเห็นนะครับเบอร์รี่ก็จะนิ่มแล้วนะครับครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวผงนะครับมะนาวผงนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเพราะไม่งั้นก็จะหวานนำไปนะฮะให้รสกลมกล่อมหลังจากนั้นเชฟก็จะใส่เหล้านะครับเหล้าผลไม้นะฮะก็จะชูกลิ่นขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมเอามาพักไว้นะครับนะครับพักไว้นะครับก็นำพลาสติกแรปมาแรปไว้นะครับจากนั้นครับเราทำอะไรต่อครับเชฟหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาจัดจานกันครับผมนะครับถึงเวลาที่เราต้องใช้ช็อกโกแลตลาวาแล้วนะครับครับผมซึ่งเราเลือกใช้ช็อกโกแลตลาวาสำเร็จรูปนะครับเพราะว่าถ้าใช้ช็อกโกแลตลาวาที่ต้องทำเองเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวแล้วก็อาจจะพลาดพลั้งทำไส้ข้างในทะลุขึ้นมาได้นี่พอใช้ของสำเร็จรูปนะครับก็นำมาใส่ไมโครเวฟแค่30วินาทีถึง1นาทีแค่นั้นเองแล้วแต่ความแรงของไมโครเวฟนะครับเอาละครับเชฟครับครับผมเดี๋ยวพอเราได้ช็อกโกแลตลาวานะฮะจะสังเกตดูตรงกลางนะครับครับผมก็จะเป็นช้ำๆนิดนึงครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเวฟได้ที่แล้วนะครับเวลาเราคว่ำลงจานตัดฐานเนี่ยคือจะละลายออกมานะครับสวยงามนะครับง่ายๆเลยตอนนี้เราจะใช้นะครับทั้งคอมโพสต์นะครับแล้วก็พวกสตรอเบอรี่สดนะครับแล้วก็ไอศกรีมวานิลานะครับแล้วก็วิปครีมนะครับเดี๋ยวเชฟจะใช้คอมโพสต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นถั่วนะครับสำหรับรองไอศกรีมนะฮะ
ก็เลือกใช้ไอศกรีมวานิลานะครับครับก็จะทานเข้ากันดีกับรสช็อกโกแลตนะครับจากนั้นก็ใช้วิปปิ้งนะครับตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะครับก็จะมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลไม้แช่แข็งนะครับนี่ก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็สีสันของจานให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากวางสตรอเบอรี่สดเสร็จแล้วนะครับเราตกแต่งด้วยอะไรต่อครับเชฟเราจะตกแต่งช็อกโกแลตที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ครับผมครับสวยงามมากนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับช็อกโกแลตลาวาเบอร์รี่คอมโพสต์ครับหน้าตาน่าทานขนาดนี้คงต้องขอลองทานดูแล้วนะครับเชฟครับครับผมนี่ปึ๊บโอ้โหเชฟครับต้องบอกว่าช็อกโกแลตลาวาเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากครับผมข้นช็อกโกแลตมากครับแล้วพอทานกับไอศกรีมวานิลาเย็นๆเนี่ยมันเข้ากันอย่างดีเลยครับครับผมแต่ว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยอาจจะรู้สึกเลี่ยนพอมีเบอร์รี่มาตัดมีความเปรี้ยวของเบอร์รี่ทำให้การทานขนมชิ้นนี้มันล้างคาวในปากได้หมดเกลี้ยงเลยทีเดียวอยากจะให้เชฟแนะนำเมนูนี้ให้กับผู้ประกอบการสักนิดนึงครับครับเมนูนี้เป็นเมนูต่อยอดนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็คือเราใช้ช็อกโกแลตลาวานะครับแล้วก็มาใช้เบอร์รี่คอมพอตนะครับแล้วก็มาทำแบบเชฟนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าของตัวของหวานเราได้มากขึ้นนะครับผมทำให้หน้าตาน่าทานแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถอัพราคาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับเมนูของหวานแบบนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟมากๆนะครับที่มาแนะนำข้อมูลดีๆแล้วก็วิธีการปฏิบัติดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเคล็ดลับดีๆในการทำของให้อร่อยแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้ไปดูเคล็ดลับมืออาชีพกันครับการที่จะทำให้ร้านอาหารเราเป็นที่จดจำของลูกค้านอกจากเรื่องทำเลที่ตั้งและการตกแต่งร้านเมนูอาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการคิดเมนูซิกเนเจอร์เราไปฟังกันเลยค่ะซิกเนเจอร์ดิชก็คือเมนูสร้างสรรค์นะคะที่เชฟแต่ละคนเนี่ยเขารังสรรค์ขึ้นมาถือว่าเป็นการฝากลายเซ็นของเชฟไว้บนจานอาหารเลยค่ะเราก็มีปัจจัยง่ายๆที่ต้องคำนึงถึงนะคะอย่างแรกก็คือเราดูที่ลูกค้าเราก่อนค่ะลูกค้าเรามีรสนิยมความชอบแบบไหนนะคะอย่างที่สองไม่ว่าจะสร้างสรรค์แค่ไหนก็ตามอย่าลืมคอนเซปต์ของร้านนะคะปัจจัยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบค่ะเมื่อเราคิดเมนูออกมาแล้วแต่ถ้าวัตถุดิบเรามีไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะลูกค้ามาแล้วไม่เจอเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะทำให้ร้านเราเนี่ยขายไม่ดีได้นะคะสำหรับปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการปฏิบัติได้จริงเมื่อคิดออกมาแล้วเราสอนพนักงานที่ร้านของเรานะคะทุกคนต้องสามารถที่จะสร้างสรรค์เมนูนี้ได้ทุกจานคุณภาพเหมือนเดิมเพื่อความประทับใจของลูกค้าค่ะได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วก็ไปดูรายชื่อผู้โชคดีนะครับว่าใครกันบ้างที่ได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่ส่งให้คุณถึงบ้านเลยครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่า Mix Berry ที่ใช้ในเมนูในวันนี้นะครับมีเบอร์รี่กี่ชนิดครับถ้ารู้คำตอบแล้วก็ส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning ครับผู้ที่ตอบคำถามถูกก็รอรับของรางวัลดีๆจากเอโร่ที่บ้านได้เลยนะครับเผื่อแป๊บเดียวเวลาหมดอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์นะครับตั้งแต่ 7:35 นาทีเป็นต้นไปทางททบ5แห่งนี้นะครับและกลับมาดูครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะมีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ